แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ประชาชนทั่วไปข่าวดีนะคะทกส.อัด 1.2 หมื่นล้านช่วยพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยสินเชื่อ 0% 6เดือนผ่อนผันชำระหนี้1ปีทกส.แจ้งข่าวดีอัด 1.2 หมื่นล้านช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยสินเชื่อ 0% นาน6เดือนผ่อนผันชำระหนี้1ปีไม่คิดเบี้ยปรับนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะนายธนารัตน์งามวลัยรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้แจ้งว่าจากอิทธิพลพายุมู่หลานทำให้เกิดวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกำลังขยายมาในพื้นที่ภาคกลางส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรธนาคารได้เร่งดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรลูกค้าโดยมอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจลูกค้าและนำถุงยังชีพไปมอบเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นรวมถึงสำรวจข้อมูลความเสียหายและผลกระทบจากอุทกภัยนะคะโดยกรอบการดำเนินงานที่จะเข้าไปดูแลได้รับความเสียหายทกส.จะผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน12เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับนะคะและสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีการผลิต65เมื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่การเกษตรแล้วพบว่ามีความเสียหายเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์จะเร่งประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชดเชยความเสียหายโดยเร็วต่อไปสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะคะยังพร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายจำเป็นฉุกเฉินเช่นค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอัตราดอกเบี้ย 0% 6เดือนเดือนที่7คิดอัตราดอกเบี้ย MRR คือ 6.50% วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทนะคะและสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรรอบใหม่วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2% นะคะจึงขอให้เกษตรกรอย่ากังวลในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทกส.พร้อมเข้าไปดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่และขอให้โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพที่มักจะใช้โอกาสจากความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเข้ามาหลอกลวงโดยแอบอ้างใช้สัญลักษณ์โลโก้ของธนาคารเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้เข้ามากู้เงินหรือหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมเพื่อแลกกับการใช้บริการสินเชื่อหรือโอนค่าประกันภัยจากธนาคารทั้งนี้ธนาคารไม่มีนโยบายจ่ายสินเชื่อผ่านโซเชียลหรือแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารสาขาในพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะอัปเดตทกส.แจ้งข่าวดีอัดงบ 1.2 หมื่นล้านช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยสินเชื่อ 0% นาน6เดือนผ่อนผันชำระหนี้1ปีเต็มไม่คิดเบี้ยปรับนะคะ